ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับมิ้งอีกแล้ววันนี้นะคะมาตามนัดวันที่18นะคะก็เรามีนัดรับชุดนักเรียนกันใช่ไหมอย่างที่มิ้งได้ทำคลิปแปลให้ดูตอนมาซื้อชุดนักเรียนเนาะบอกว่าวันรับชุดนักเรียนจะทำคลิปให้ดูใช่ไหมวันนี้ค่ะถึงกำหนดแล้ววันที่18เราจะมารับชุดนักเรียนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แค่รับชุดนักเรียนอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามิ้งมีนัดถ่ายรายการด้วยนะคะแต่ว่าเป็นรายการอะไรยังบอกไม่ได้นะนี่นะคะที่โรงเรียนสาธิตมัวโสประสานมิตรนะคะเป็นรายการทีวีรายการหนึ่งเนาะแต่ยังบอกชื่อรายการไม่ได้นะคะไว้รอติดตามชมกันใน IG แล้วก็เพจของมิ้งได้เลยนะคะตื่นเต้นนะวันนี้แบบสิวขึ้นด้วยแล้วแบบเม็ดเป้งเลยด้วยมันมาขึ้นเลยวันนี้พอดีเลยโอเคค่ะจะเป็นไงก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะจริงๆกองถ่ายนัด9 โมงนะแต่ว่าตอนนี้มิ้งมาก่อนเวลานะคะเดี๋ยวจะว่าจะไปกินข้าวก่อนกินข้าวเช้ากันใช่ไปเลยใส่กล้วยหอมกับนมเล็กตาซอย5 บาทโอ้ยเปิดอืดเลยคลิปนี้อาจจะแบบถือว่าจะเด่นกว่าหน้านิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะไม่มีรับได้เลยได้เลยใช่ป่ะก็ได้เลยนะก็คือว่าจะวางกล้องอะไรนี่แบบเหมือนกับมาคนเดียวอ่ะแล้วเราเดินดูห่างๆเราเดินดูห่างเป็นคุณครูที่สอนขิงมิ้งคนแรกในชีวิตเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาเรียนกับครูตอนม .4 อีกทีนึงนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่อาจารย์ปูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ก็อาจารย์ปูนะคะมาถ่ายรายการกับเราวันนี้ด้วยอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกค่ะใช่เป็นที่ปรึกษาห้องมิ้งเองนะคะตอนเรียนออนไลน์ก็เรียนกับอาจารย์นะคะมันนะสนุกค่ะเราเปิดเทอมแล้วค่ะน่าจะมันแน่เลยอาจารย์ในกลุ่มก็ใจดีทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แม่ค่ะม.2 โอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในโรงเรียนเนาะวันนี้น้องข้าวปั้นก็มารับชุดรับหนังสือใช่ค่ะพี่ก็มาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายวันนี้วันที่19แล้วนะคะก็เมื่อวันที่18ใช่ป่ะมิ้งมีถ่ายรายการทั้งวันเลยก็เลยแบบไม่ได้ว่างรีวิวให้ดูนะคะวันนี้เดี๋ยวมิ้งก็ไปม.ส.อีกรอบนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปกับเพื่อนนะคะโอเคก็จะมารีวิวให้ดูคร่าวๆละกันเนาะว่าชุดนักเรียนเป็นยังไงนะคะก็จะมีเสื้อนักเรียน4 ตัวนะคะที่มิ้งซื้อจะมี2 แบบนะจริงๆเราจะซื้อแบบเดียวก็ได้นะแต่มิ้งซื้อมา2 แบบเลยจะมีแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบแขนจีบแบบธรรมดาที่แบบโรงเรียนอื่นๆใส่นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะจะต้องยัดไหนที่ใช้ต้องยัดไหนนะคะแล้วก็จะมีแบบที่เขาเรียกว่าเสื้อฮาวายนะคะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้คือมันไม่ต้องยัดในนะคะคือแบบใส่ปล่อยออกนอกกระโปรงได้เลยมันจะเป็นทรงแบบว่าโอเวอร์ไซส์หน่อยๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะส่วนนี้กระโปรงก็อันกระโปรงความยาวจะอยู่ที่26x28นะคะเอว26ความยาว28ยาวคุมเข่ามิ้งพอดีเป็นความยาวที่แบบว่าพอดีไม่สั้นไม่ยาวโอ้ยแล้วก็นี้จะเป็นกระโปรงเหมือนกันนะคะก็กระโปรงมี4 ตัวนะคะก็คืออีกวันหนึ่งเราจะใส่เป็นชุดพละที่เราไปซื้อกันในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะคือไม่ต้องใส่กระโปรงแล้วค่อยไปเปลี่ยนกางเกงเหมือนที่สตรีวิทย์นั้นคือจะต้องใส่กระโปรงไปตอนเช้าใช่ไหมแล้วค่อยไปเปลี่ยนกางเกงตอนเรียนพละจริงๆแต่นี้เขาให้ใส่กางเกงไปเลยตั้งแต่เช้านะคะก็เลยไม่ต้องใส่กระโปรงไปเลยวันนั้นต่อไปนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะคะเป็นเข็มขัดแบบว่าตราโรงเรียนเลยเจ๋งไหมมหาวิทยาลัยศิลปครินทร์วิโรจน์ค่ะเดี๋ยวมาดูหนังสือกันเลยนะคะก็จริงๆวันที่มิ้งไปรับอ่ะจริงๆมันเป็นวันของม.ต้นใช่ไหมแต่ว่าไม่ถ่ายรายการก็เลยขอรับก่อนนะคะจริงๆอ่ะมันต้องรับวันนี้เพื่อนๆก็เลยไปรับกันวันนี้ไงอันนี้เป็นสมุดนะคะเขาจะมีสมุดมาให้10 เล่มนะคะมีสมุด10 เล่มสมุดสวยมากเลยสวยดีเนาะก็จะเป็นหนังสือเรียนนะคะในวิชาภาษาอังกฤษอ๋อนะคะดีขอบคุณน่ารักจังเลยหนังสือวิชาเรียนแบบว่าเบสิกทั่วไปเลยนะนี่ค่ะส่วนชุดนักเรียนนะคะเดี๋ยวมิ้งจะไปซักรีดเรียบร้อยนะคะ แล้วเดี๋ยวมันจะมาใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวขอไปซักก่อนนะฮัลโหลนี่เปลี่ยนชุดนักเรียนมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะตามคำสัญญาก็นี้เปลี่ยนมาเป็นชุดแบบใหม่นะคะอันนี้จะเป็นแบบชุดฮาวายนะคะก็คือเสื้อจะไม่ต้องเอาเข้าในกระโปรงนะคะจะเอาปล่อยออกนอกกระโปรงเลยส่วนกระโปรงนะคะก็เป็นกระโปรงแบบว่าปกติเลยนะคือความยาวแค่คุมเข่าก็ถือว่าแบบโอเคผ่านแบบสุภาพแล้วนะคะก็มาเริ่มที่ปกเสื้อนะคะที่เสื้อของเรานะดาวอันนี้นะคะเขาจะมีมา6แฉกนะแต่ว่าของมิ้งจะทำแบบปักสีทึบแค่4แฉกนะคะเพราะว่าอยู่ม.4 ไงแล้วเดี๋ยวม.5 ม.6 ก็จะแบบปักเป็นทึบๆไปนะคะแล้วก็นี่เป็นตาโรงเรียนแล้วก็เลขประจำตัวนักเรียนนะคะส่วนผมนะคะก็สามารถทำได้ทั้งมัดแบบมัดผมหางม้าแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นถักเปียก็ได้นะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะทำทรงอะไรไปดีนะคะอันนี้ก็คือมิ้งแบบมัดรวบต่ำธรรมดาอยู่นะคะส่วนสีผมนะคะอันนี้ของมิ้งเป็นผมสีน้ำตาลนะคะเป็นสีย้อมนะแต่ว่าคือมีความจำเป็นที่จะต้องทำผมสีเดิมไว้นะคะเพราะว่าถ่ายรายการใช่ไหมแล้วมันจะแบบมันต้องคอนติเนียต่อกันเนาะก็เลยทำเรื่องขอกับทางโรงเรียนนะคะให้แบบทางบริษัทนะออกทำเรื่องนะคะก็เลยได้ผมสีไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านไปสักแบบถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวมิ้งก็จะย้อมกลับเป็นสีเดิมแล้วนะคะส่วนโบใช่ไหมโบอันนี้มิ้งใส่เป็นสีขาวอยู่นะคะแบบนี้น่ารักไหมคือโดยส่วนตัวมิ้งชอบโบสีขาวนะรู้สึกว่ามันสะอาดมันเรียบร้อยดีนะคะแต่ว่าโบนี่สามารถใช้ได้ทั้งสีขาวสีดำน้ำตาลน้ำเงินนี่ก็น่าจะได้นะแต่ว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคิดว่าได้นะเห็นแบบเพื่อนบอกกันส่วนกระเป๋านะคะก็ถือได้ทั้ง2แบบเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบแรกนะคะ แต่ว่ามิ้งนะคะเลือกที่จะสะพายแบบนี้ไปมันคล่องตัวแล้วก็สะพายแบบสบายกว่านะคะแต่นี่อันนี้ซื้อมาจากโรงเรียนนะมันจะแบบเป็นของสาธิตเลยส่วนถุงเท้าหรือว่ารองเท้านะคะสามารถใส่เป็นถุงเท้าพื้นดำแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าห้ามใส่เป็นแบบว่าข้อสั้นนะคะอันนี้มิ้งก็ใส่เป็นข้อแบบยาวเลยตาตุ่มออกมาแบบนี้นะคะก็ถือว่าผ่านแล้วส่วนรองเท้าของมิ้งนะคะก็ใส่เป็นรองเท้านักเรียนแบบว่าปกติเลยนะนี้ใส่เป็นของป๊อปทีนประมาณนี้นะคะสำหรับโรงเรียนของมิ้งในการแต่งตัวยูนิฟอร์มแบบใหม่นะคะแต่ว่าจะใส่ได้2แบบนะคะคือแบบนี้กับยูนิฟอร์มแบบเก่าที่มิ้งกำลังจะไปใส่ให้ดูนะคะโอเคแบบต่อไปนี้จะเป็นแบบที่ส่วนใหญ่โรงเรียนของเพื่อนๆใส่กันใช่ไหมเดี๋ยวมิ้งจะไปใส่มาให้ดูแป๊บหนึ่งมาแล้วค่ะนี้นะคะจะเป็นยูนิฟอร์มอันเก่านะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะใส่ยูนิฟอร์มนี้กันอยู่ใช่ไหมคือมิ้งก็รู้สึกมิ้งใส่ยูนิฟอร์มนี้แล้วแบบดูโตมากเลยดูแบบดูแบบม.ปลายจริงๆอ่ะแต่มิ้งใส่ชุดเมื่อกี้เทียบให้ดูมันดูแบบดูเด็กน้อยมากเลยเหมือนอยู่ม.ต้นแต่ว่ามิ้งอยู่ม.ปลายแล้วนะคะน่ารักไหมก็จะเป็นแขนแบบกระดุมเป็นแขนจีบแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเสื้อยัดในกระโปรงค่ะส่วนเข็มขัดนะคะก็จะเป็นตราโรงเรียนสาธิตแบบนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชุดนักเรียนของโรงเรียนมิ้งนะสาธิตมสวประสานมิตรโดยส่วนตัวคือชอบมากเพราะว่าสามารถเลือกใส่ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบที่เป็นปล่อยเสื้อออกนอกกระโปรงนะคะชอบมากแบบใส่ได้เลยแล้วแต่วันอยากใส่แบบไหนก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็โรงเรียนของเพื่อนๆนะคะใส่แบบไหนกันชุดม.ปลายหรือว่าม.ต้นเป็นแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะส่วนคลิปเปิดเทอมวันแรกที่เพื่อนๆขอกันมาเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวมิ้งจะทำให้ดูอย่างแน่นอนเพราะว่าก็อยากทำให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วเหมือนกันค่ะก็รอรับชมกันได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งเอาไว้ด้วยชอบมากสุดยอดไหมสำหรับมิ้งนะคะมิ้งมีความสุขกับโรงเรียนใหม่มากๆเลยนะคะชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนครูแล้วก็เพื่อนนะคะหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันมาจากการเรียนออนไลน์อะไรแบบนี้คือแบบชอบทุกอย่างเลยค่ะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเปิดเทอมแล้วเพื่อนๆก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าตื่นเต้นหรือว่ายังไงก็เม้นมาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้มิ้งก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปเปิดเรียนวันแรกนะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะ